ังอยู่กันที่หมู่บ้านสัมมากรค่ะไม่ต้องเป็นสมคำล่ำลืออยากให้ทุกคนบนโลกได้ติดยืนไปจ้ะแม่จ้ะแม่จ้ะไอ้เอาแก๊สแก๊สมาส่งพี่แก๊สมาส่งแก๊สร้านนี้นะครับคือร้านเด็ดย่านสัมมากรอีกร้านหนึ่งก๋วยเตี๋ยวหมูย่างกะทิสดอ่ะงงว่าใส่กะทิสดแล้วจะอร่อยเหรอร้านเจ้าสำราญนั่นเองสุดยอดมังกรีเย่อ่ะเดี๋ยวเราไปกินข้างในกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะแก๊สมาส่งครับพี่มาแล้วค่ะและนี่คือเมนูเจ้าสำราญบ้านตะไคร้เฮ้เจ้าสำราญจานใหญ่เจมส์บรีฟมาว่าค่อยๆที่อย่าแย่งกันเริ่มจากร้านนี้หมดรสชาติมันหมูกะทิกลับบ้านนะครับกลับบ้านทุกคนไม่ใช่หมูกะทะนี่รอเฮ้ยหอมหวานมากเนาะดีดีขอลองข้าวหมี่ข้างหน่อยนะดูดหมูเข้าไปอ่ะข้าวหมี่เป็นแบบที่มึงอ่ะข้างใสมันหอมมะนาวอ่ะคำล่ำลือจริงๆแต่ดีบักช่อเลยมึงว้าววู้ฮู้ติดใจหมูมากเลยอ่ะนุ่มอ่ะอร่อยจริงนะได้ไหมดีเลยดีเลยเขาเหมือนแบบคลิกแล้วก็แบบปรุงรสมาแล้วอ่ะหอมไปทีดีอ่ะกุ้งไหมคะกุ้งกุ้งกุ้งอ่ะเกี๊ยวกรอบเกี๊ยวกรอบเจ้าสำราญบานาไทยบานาไทยอีกแล้วเฮ้ยใช่ขนมน้ำหวานนิ่มใส่สมัยดื่มน้ำชามะขามเขาหน่อยน้ำอะไรครับชื่อนะโดยรวมอ่ะเราชอบทุกเมนูเลยนะเราว่าโอเคเลยอร่อยเยี่ยมสำหรับร้านเจ้าสำราญก๋วยเตี๋ยวหมูย่างกะทินะเมื่อกี้ต้องเค้นออกมาด้วยเปิดทุกวันนะคะจุดวันอาทิตย์ค่ะแล้วก็เปิดตั้งแต่9โมงครึ่งนะคะไปจนถึงบ่าย3โมงครึ่งนั่นเองค่ะวิธีการเดินทางนะคะอยู่หมู่บ้านสัมมากรซอย G11 ค่ะแชร์ไหมขอสุขกับบ้าน G ถูกค่ะแชร์ค่ะบ๊ายบายก่อนที่ฝนจะตกครับทุกผู้ชมลุยต่อนี่คือหมีอะไรกินหมีอะไรกินหมีอะไรกินกินบ้า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 หลายคนถามว่าหมีอะไรกินคืออะไรคืออะไรคำจัดความกำจัดความของหมีอะไรกินคืออะไรซูชิสายพันธุ์ไทยเริ่มเลยดีกว่านะคะเมนูที่เห็นตรงนี้ค่ะข้าวปั้นของเขาเนี่ยทำจากข้าวข้าวหลายสายพันธุ์ผสมกันนั่นเองอันนี้คือหมูชมครับเมนูนี้ชื่ออะไรครับพี่นี่คือหมูทอดนมสดเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มแจ่วแบบนี้อ่ะชิมเซ่ฮึ่มฮึ่มฮึ่มเนี่ยใช้มือแล้วกันช้อนไม่ถนัดมันหวานแบบกินล้างมือแล้วหวานหอมอ่ะนะเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวคือหมูโคตรนุ่มอ่ะนุ่มหวานซึ่งเนี่ยเขาเป็นข้าวพันธุ์ไทยแหละสายพันธุ์ผสมกันสายพันธุ์ไทยแท้ๆหมดเลยเว้ยข้าวอ่ะมีความแบบเหนียวสู้ฟันอ่ะจริงหนึบๆหนึบๆแต่ไม่ถึงกับข้าวญี่ปุ่นไม่ฟิลเหมือนเหนียวไทยเราเนี่ยแหละลองเนื้อครับลองเนื้อแล้วเนี่ยครับเนื้อมันคือเนื้ออะไรครับทอดนมสดอ๋อเหมือนกันเลยเนื้อทอดนมสดดีมากรสชาติเดียวกันแต่แค่มันจะมีความเหนียวมากกว่าไม่ได้ทำให้มันบีบด้วยหรอไม่อยู่นี่อยู่นี่ซ่อนตุ๋ยพี่นี่อันนี้ก็คือเป็นเมนูอาหารไทยนะคะโหโหกินนี่ทำจานทอดความหนานี่คือแบบกำลังดีนะต้องกินคนเดียวได้
คือจุดเด่นนะมันเหมือนแบบเราไม่ต้องเอามือมาแบบปั้นข้าวเหนียวเองมันมีคนปั้นให้เรากินเป็นพอดีคำอ่ะข้าวเหนียวของเขาอ่ะอยากให้ทุกคนบนโลกได้กินทางแม่งของกูก่อนบอกเขาว่าเนื้ออร่อยมากเคยกินแต่ซูชิที่เป็นข้าวญี่ปุ่นเอามาปั้นอ่ะเนาะแต่ว่าเราว่าพอมันเป็นข้าวสายพันธุ์ไทยอ่ะมันได้อีกฟิลนึงนี่สามชั้นอร่อยมากเลยอ่ะเป็นข้าวอร่อยมากและนี่คือข้าวคอหมูน้ำตกเว้ยแบบคำเดียวเลยแล้วกันเนาะนี่ยังอินเลิฟกับหมูน้ำตาลทอดน้ำปลาอยู่กลมกล่อมว้าวสำหรับร้านมีไรกินใช่ไหมแชร์ค่ะแชร์ไปเลยนะคะสำหรับซูชิไทยแบบนี้เปิดทุกวันหยุดวันจันทร์นะคะเปิดตั้งแต่11โมงเช้าไปจนถึง2ทุ่มอยู่ระหว่างซอยสัมมกร110กับ112นะคะอยู่ตรงกลางเลยนะคะมาได้เลยสุดยอดอร่อยมากจริงแม่ไอเลิฟมีไรกินซูชิพันไทยแชร์ค่ะอร่อยมากแชร์ท้ายของวันนี้ครับเราพามาร้านของแอมแปร์นั่นเองนั่นคือร้าน AMP The Run อปชกอปชกแกกูไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองหน้าเหมือนลูกเจี๊ยบเท่าวันนี้เลยเออเหมือนวันนี้เราจะมาไปกินเงาไหมฮะหลังกระบะเงาไหมฮะหนูจ้าไปไหนลูกไปไหนลูกโดนทำโทษเหรอฮะนั่งเหมือนโดนทำโทษเลยผู้ชมครับวันนี้เราจะมากินเบอร์เกอร์กันที่นี่เบอร์เกอร์เด็ดมันก็คือเบอร์เกอร์เนื้อแต่ว่าก่อนที่จะไปกินเบอร์เกอร์ชมรมผู้สูงอายุส่งเจ๊ไปเจ๊เข้าไปเร็วอ่ะไปเจ๊ไป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 กินแฮมเบอร์เกอร์เด้เขาชื่อมากๆดีว่ะแล้วกูก็กินสตูดจ้ะอันนี้เราเป็นเบอร์เกอร์กุ้งโอเค let's to the hunt คุณผู้ชมสองอร่อยมากนี่สองอร่อยมากจริงป่ะกูตาโตเลยอ่ะครับคือซอสอร่อยมากจริงป่ะกุ้งสดกรอบกรุบกริบเลยอ่ะซอสเขาจะเปรี้ยวหวานๆอ่ะอร่อยอ่ะไอ้เด้อจริงๆชอบเบอร์เกอร์มากเลยว่ะจริงป่ะมากมากแต่ว่าน้อยกว่าพิซซ่าพูดถึงพิซซ่าทำไมเดี๋ยวพิซซ่าก็มาพิซซ่าให้ดูอ่ะจริงว่ากูรู้ใจมึงนี่เล็กเล็กไม่ใหญ่ใหญ่ทำอันน่ะและ AMP ฮาลานก็จัดให้เราแบบกระหน่ำนี่คือของโปรดของดิฉันค่ะพิซซ่าไงที่ตั้มชื่นชอบอ่ะพร้อมแล้ว5 4 3 2ยืดยืดไปจ้ะแม่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 จ้ะ I love I love ไม่เคยเห็นพิซซ่าร้านไหนที่ชีสยืดขนาดนี้เลยนะตั้มนะคุณผู้ชมจริงดีป่ะนี่แฮปปี้ป่ะพูดก่อนกันดราม่าเออเราไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นไม่ได้ของทุกอย่างอยู่ในปากแล้วใช่เราอยากให้เห็นว่ายืดมากใช่ที่เอาจริงนะเมื่อกี้ตอนที่ยื่นมากูตกใจนะแต่ที่ตกใจกว่าคือตอนที่เขาปากกูอ่ะมันไม่หยุดเลยเว้ยแล้วคุณผู้ชมดูนะยังไม่นี่คือยังเต็มชิ้นอยู่เห็นป่ะเห็นป่ะเออจนปากดีมากข้ามไปที่เมนูของทอดเอามันกินไปอันนี้นะคะปลื้มใจมากเชิญค่ะอินเสิร์ตค่ะนอกจากแฮมเบอร์เกอร์พิซซ่าแล้วนะคะก็ยังมีเมนูของทอดค่ะอร่อยมากอ่ะเฮ้ยอร่อยของทอดดีนะกรอบเป็นแบบไม่เสียชาติเกิดนะที่เกิดมากรอบอันนี้ก็ดีมากมากดีมากมากยังไม่หมดค่ะพี่ตั้มฝั่งยุโรปอิตาลีของเขาเนี่ยทำได้ดีแล้วมาดูอาหารไทยบ้างดีกว่าเฮ้ยมีอาหารไทยด้วยข้าวผัดเห็นเขาบอกว่าเป็นเมนูขายดีมากข้าวผัดปูพริกสดจะบอกว่าเฮ้ยได้กลิ่นปะมันไม่ต้องเอาหน้ากล้องหนึ่งไปเลยเว้ยเออว่ะมาต่อที่พิซซ่าครับผมได้กลิ่นหอมกระทะค่ะคุณนี่ว้าวคุณผู้ชมสำหรับรายการอร่อยต้องแชร์นะครับฝากด้วยจบรายการเดี๋ยวนี้หัวข้อผัดของข้อผัดเป็นไงบ้างอร่อยอ่ะมันหอมขึ้นจมูกเลยอ่ะแล้วหอมปูมากว้าวอร่อยจริงนะอร่อยจริงๆเลยนะเออจ้าคือมันหอมมากอ่ะชอบอ่ะมีความเค็มของปูใ
มีความหอมของพริกแล้วก็มีความเผ็ดเนื้อเท็กเจอร์เขาอ่ะไม่เหมือนเกี๊ยวข้าวนะเหมือนเกี๊ยวปูอ่ะว้าวเอาที่สำคัญเจ้าของร้านหน้าตาดีด้วยขอเปิดตัวเจ้าของร้านครับขอเสียงปรบมือต้อนรับเจ้าของร้านนะครับผมพี่ใครอ่ะนี่ร้านครับร้านให้ฝากร้านนิดนึงครับพี่ร้าน AMP ฮาลานค่ะเปิดทุกวันไหมคะทุกวันครับ11โมงถึง4ทุ่มครึ่งครับตอนนี้นะเข้าทางรามคำแหง112นะครับครับเข้ามาแล้วมันจะมีเหมือนแยกตัววางเบี่ยงทางขวาเบี่ยงขวามาประมาณ100เมตรก็สังเกตได้เลยอยู่ขวามืออยู่ขวามือตรงข้ามกับสนามเทนนิสสังเกตง่ายๆคือนี่ครับสำหรับผู้สูงอายุใช่ครับผู้สูงคำถามสุดท้ายมีแฟนไหมคะยืนอยู่นู่นการยิ้มคือคำตอบที่ดีสุดจริงติดตามมาหน่อยต้องแชร์ได้นะครับข้างล่างนี้เลยปิดไปพร้อมกับร้าน AMP ฮาลานครับวันนี้สวัสดีเยี่ยมครับสวัสดีครับเจอกัน EP หน้าจ้าแชร์ไหมแชร์ว่าแชร์โอ้ยแชร์